ูไม่เคยมีพ่ออะไรเงี้ยแล้วพอมาเล่นแบบเจอแบบพี่หนุ่มเป็นพ่อเงี้ยหนูแบบโหการมีพ่อแบบเฮ้ยมันดีมากแค่ในบทบาทที่มีพ่ออ่ะหนูแบบมันทำให้เราแบบตัวเล็กลงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้เลยอ่ะในชีวิตจริงเราไม่เคยเจอเราไม่เคยรู้สึกแต่เรามีโอกาสได้รู้สึกในซีนแล้วก็ได้รู้สึกแบบในละครแล้วหนูก็อย่าไปกองถ่ายทุกวันหนูไม่เคยมีพ่ออะไรเงี้ยแล้วพอมาเล่นแบบเจอแบบพี่หนุ่มเป็นพ่อเงี้ยหนูแบบโหการมีพ่อแบบเฮ้ยมันดีมากแบบการที่เรามีคือมีตากับมีพ่อไม่เหมือนกันนะคะคือมันคนละความรู้สึกตอนเล่นโนราแบบโหแบบมีพ่อแบบโหมีพ่อมันเป็นอย่างเงี้ยคือหนูแบบคือหนูแบบอินมากแบบโอ้โหแบบมีพ่อเป็นอย่างงี้แบบหรือแบบแม้แต่แบบกับพระเอกเองหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะแบบหนูก็จะแบบว่าโอ้หนูก็จะโอ้แบบรักเขาแล้วก็สุดท้ายหนูรู้สึกจริงๆในบทบาทนั้นๆแล้วพอ acting เสร็จหรือแบบหรือเราถ่ายทำละครเสร็จหนูก็ต้องดึงตัวเองออกมาใช่ค่ะหนูเหมือนปรัชญาชีวิตคลิจิบาลที่เราเปิดกระเป๋าไปคือความเจ็บปวดทำให้เราเติบโตมันก็เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยทุกครั้งที่หนูเจ็บปวดแต่มันสอนให้หนูรู้ว่ามันทำให้หนูเติบโตขึ้นและหนูก็จริงใจกับการทำงานของหนูอะทุกๆอันใช่โอ้ยอยู่ก็มีน้ำตาเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยมีคุณพ่อกับมีคุณตาไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็คือหนูคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันใช่ค่ะคือพ่อกับแม่หนูเขาแยกทางกันซึ่งหนูก็ไม่เคยรู้จักพ่อใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักพ่อตอนที่หนูได้รางวัลชุดประจำชาติอะเหมือนเราโด่งดังจากต่างประเทศกลับมาแล้วเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นพ่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูมีตามันก็ดีอยู่แล้วตอนนั้นหนูก็คิดว่ามันคงไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่จนมาเล่นละครอะรู้ว่าการมีพ่อแบบโหแบบตอนนั้นพี่หนุ่มคงกระพันเล่นเป็นพ่ออันนี้ก็พี่หนุ่มสารบุตรเล่นเป็นพ่อหนูรู้สึกว่าโหการมีพ่อแบบคือหนูอะคือเหมือนแบบเราเป็นผู้นำครอบครัวแล้วเราก็ต้องแบบตัวใหญ่โปรเทคคนข้างหลังตายายน้องใช่ไหมคะแต่แบบในวันที่เราแบบแค่ในบทบาทที่มีพ่ออะหนูแบบมันทำให้เราแบบตัวเล็กลงอะแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้เลยอ่ะจะให้แล้วมันแบบมันดีมากๆนี่ก็คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งเหตุผลที่หนูแบบรักในงานแสดงมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเราไม่เคยเจอเราไม่เคยรู้สึกแต่เรามีโอกาสได้รู้สึกในซีนแล้วก็ได้รู้สึกแบบในละครแล้วหนูก็อย่าไปกองถ่ายทุกวันอย่างแบบอย่างเจอแบบพ่อแม่ในเรื่องอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบโหรู้สึกแบบอุ่นหัวใจมากๆค่ะจริงอืออย่างที่บอกว่าการไม่มีคุณพ่อมันทำให้เราต้องเป็นเสาหลักสิ่งที่นายจะต้องดูมันมีใครที่จะต้องดูแลบ้างแล้วจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างคือจริงก่อนหน้านี้ตาเขาเป็นคนเป็นเสาหลักของที่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นเราก็ไม่อยากให้ตาเหนื่อยละเราก็มาเป็นเสาหลักของที่บ้านแล้วเราก็ต้องดูแลแบบคุณตาคุณยายแล้วเขาอายุเยอะขึ้นก็ไปโรงพยาบาลทานยาหรือยังป่วยตรงไหนบ้างปวดข้อเท้าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูแลให้ครบของใช้ในบ้านเครื่องทุกอย่างจิปาถะหมดค่ะคือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทุกอย่างอ่ะเราก็ต้องเป็นคนที่เหมือนพยายามดูแลให้มันราบรื่นในบ้านอะไรเงี้ยค่ะใช่คือบางทีอ่ะเราเป็นเหมือนแบบเหมือนเราต้องคิดว่าเราเหมือนตัวใหญ่ตลอดเวลาแต่บางโมเมนต์ที่เราได้ตัวเล็กอ่ะเราก็รู้สึกแบบโอ้ยตอนแรกไม่ชินเลยค่ะแบบไม่ชินเลยแต่พอมันคลิกมันเปราะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าโหคือคิดเองนะเนี่ยว่ามีตากับมีพ่อก็เหมือนกันอะแต่ของจริงคือโหไม่เหมือนกันเลยอะคือแบบไม่เหมือนกันเลยค่ะในวันที่เรามีใครสักคนที่เขาสามารถที่จะแบบโปรเทคเราได้อะที่เราไม่ใช่เป็นผู้โปรเทคอะค่ะก็จะแบบก็จะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาเรียนรู้จากการทำงานติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ